ก็นี่แหละดีไปวันนี้อ๋อแน่แบบนี้แล้วก็หรือจะเป็นยี่ห้อหนึ่งวันนั้นผมเห็นเนี่ยยี่ห้อนั้นเป็นดูคิวอ่ะผมไปดูแล้วผมไปดูว่าที่ฟอร์ดชื่อ UAP ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ UAP ใช่ใช่คิวสักอย่างนี่ผมจำไม่ได้เดี๋ยวลองเสิร์ชดูนิดนึงคือยี่ห้อนี้ที่ใช้ได้เขาบอกเกรดก็ดีฮะก็สุดแล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนหรือว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกความจุเยอะมากน้อยแค่ไหนเอาเกรดโปรเซสเนลหรือยิ่งไฟไฟเดสมันมีหลายแบบหลายแบบมากถ้าแบบยูสตัวนั้นถ้าแบบเป็นเบลเล็กใส่แค่นิดตัวเดียวอะไรเงี้ยก็อย่างของเบสเซนก็ดีนะเบสเซนก็ดีนะตัวไว้เทสนะครับเบสเซนก็คือเซนทำง่ายคิวเนี่ยคิวเนี่ยตัวคิวอะคิวเนี่ยนี่คิวเนี่ยคิวเนี่ยคิวเนี่ยนี่ก็ใช้ได้ครับถ้าเทียบกันระหว่างWD แล้วคิวเนี่ยยิ่งอะไรดีไหมเคยถามคนที่เชี่ยวชาญนะก็บอกพอๆกันพอๆกันที่อยู่ที่ว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาก็มีหลายเกรดมากคือคิวเนี่ยก็มีตั้งแต่แบบเล็กๆ 1B 2B Home Use ไปถึง Enterprise ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ในเว็บก็พูดว่าคิวเนี่ยมีคอนฟิกง่ายคอนฟิกง่ายแล้วก็WD นี่ก็เน้นแบบว่าฟังก์ชันครบเครื่องครบเครื่องได้หลายอย่างก็ลองเลือกดูลองเลือกดูนะเดี๋ยวสองยี่ห้อนี้ก็ถือว่าเป็นสองยี่ห้อที่มักจะเป็นทางเลือกของไปยืนดูถ้ามีเวลาใหญ่ขึ้นด้วยนะใหญ่โตขึ้นมีอุปกรณ์เยอะไหมใช่เลยครับใช่ลองดูนะผมเป็นเด็กนี่จะถามสุดท้ายครับครับผมเห็นงานแสดงไว้ตัวครับมันมีให้จองแค่ที่ที่ห้าของแบบต่อหน้าครับครับคือแล้วพรีเมียมมาตรงไหนครับมาเดือนหน้าตุลาประมาณสักจังการคือพรีเมียมเนี่ยมาพร้อมกับตัวรุ่น2รุ่นนี้ไม่ได้ใช่ครับไม่งั้นการตลาดมันจะเปลี่ยนทิศทางจริงๆในเรื่องการผลิตด้วยนะก็ทยอยลดลงไปเขาก็เลยคิดว่าเขาขาย2ตัวนี้ก่อนนะแต่จริงๆผมว่าคุณเพ็ญต้องเล็งไปทางคอมแพคแล้วใช้เป็นไอโฟนนะไหมไม่มันมีก่อนหน้านี้